สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่กันค่ะส่วนผสมนะคะมีแค่3อย่างค่ะส่วนมะม่วงหาวมะนาวโห่นะคะเราใช้500กรัมค่ะน้ำตาลทรายขาว1ถ้วยตวงค่ะเกลือป่น1ช้อนชาค่ะแล้วก็มาแกะเอาเม็ดข้างในออกนะคะนี่ค่ะแกะจนกว่าจะหมดนะคะเดี๋ยวขอตัวแกะเม็ดออกก่อนนะคะอันนี้เราก็แกะเอาเม็ดออกจนหมดแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็จะนำไปต้มค่ะส่วนน้ำที่ใช้นะคะประมาณลิตรครึ่งนะคะรอให้น้ำเดือดก่อนค่ะน้ำเริ่มเดือดนะคะเราก็นำมะม่วงหาวนะคะไปต้มเลยค่ะต้มจนกว่าจะสุกเลยนะคะตอนนี้นะคะมะม่วงหาวนะคะที่เรานำมาต้มนะคะก็เปื่อยแล้วค่ะเราก็จะใช้กระชอนนะคะกองเอากากออกไปให้หมดเลยค่ะกดๆบี้ๆแบบนี้นะคะส่วนกากตรงนี้นะคะทิ้งไปค่ะทำแบบนี้นะคะจนกว่าจะหมดค่ะหลังจากที่เรากรองเอากากออกจนหมดแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลทรายนะคะลงไปค่ะตามด้วยเกลือค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือละลายนะคะน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือนะคะละลายดีแล้วนะคะขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสชาติตามต้องการได้เลยค่ะพอเราได้รสชาติตามต้องการแล้วนะคะเราก็ปิดไฟนะคะพักไว้ให้เย็นค่ะแล้วค่อยนำไปกรอกใส่ขวดกันค่ะต่อไปเราก็มาเตรียมกรอกใส่ขวดกันค่ะกรอกใส่ขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะนำไปแช่ตู้เย็นนะคะเวลาเราจะทานเราก็นำมาทานได้เลยนะคะหรือใครจะใส่กับน้ำแข็งก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะชื่นใจอีกแบบนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันค่ะรสชาตินะคะอร่อยลงตัวดีเลยค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ